ล่าสุดนี้ก็ย้ายไปเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลครับของอังกฤษเควินไฮเซนย้ายไปอยู่อังกฤษแล้วนะครับฤดูกาลนี้แต่วันนี้ยังต้องลงมาทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติของสวีเดนอังกฤษวันนี้คนที่เห็นอยู่หัวทองทองครับคนนี้ครับสตีฟแม็กมานครับได้ลงทำหน้าที่แทนแบรนด์ร็อบสันสวมหมายเลข8ครับแม็กมานแต่ลูกฟรีคิกมาจะให้ลีนิเกอร์แต่ปีเตอร์ลาสันก็สกัดไว้ได้ดูนี้ส่งมาอีกดีต้องขออภัยนะครับสัญญาณภาพเวลานี้ก็เกิดขัดข้องไปอีกครั้งนะครับกลับมาแล้วครับคริสวอตเดลครับหมายเลข9ทั้งสองฝ่ายยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับเทอร์รี่บูชเชอร์ครับวันนี้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมแทนแบรนด์ร็อบสันบอลอยู่ที่บูชเชอร์เชอร์เปิดไปให้เพียสเปิดยาวขึ้นหน้ามาให้ลินิเกอร์ชิงคืนหลังไปให้บานเปิดให้เพียสขึ้นสูงอีกทีครับลูกนี้อังกฤษเริ่มทำเกมบุกครับเพียสเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่ดีครับติดนิวสันสวีเดนเป็นฝ่ายได้บอลอยู่นะครับเปิดไปไม่ดีครับโจนาสเทิร์นนะครับเปิดจะไปให้จอห์นนี่เอ็กซ์ตอมแต่กองหลังอังกฤษสกัดไว้ได้บอลออกมาทางขวาครับแกรี่สตีเวนเปิดขึ้นยาวไปเลยครับให้รีนิเกอร์นี่ก็เป็นศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษซึ่งทุกคนต่างฝากความหวังเอาไว้นะครับเวลานี้ย้ายกลับจากบาร์เซโลนามาเล่นให้กับสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ในอังกฤษแล้วครับและสำหรับคนนี้คือคริสวอตเดลครับเจ้าของค่าตัว4,500,000 ปอนด์ครับค่าตัวสูงที่สุดของนักเตะอังกฤษในประวัติศาสตร์แกรี่สตีเวนเปิดเข้าไปบอลจะไปถึงบานไม่ได้นะครับลูกนี้นิวสันมองไปได้สวีเดนเคลียร์สถานการณ์ได้ครับได้บอลเปิดมาจะให้เอ็กซ์ตอมก็ไม่ถึงครับวันนี้จอห์นนี่เอ็กซ์ตอมครับซึ่งย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกไปเล่นให้กับคานส์ในฝรั่งเศสแล้วนะครับฤดูกาลนี้ถูกเรียกตัวกลับมาลงสนามครับยืนเป็นศูนย์หน้าอีกครั้งเนื่องจากเกรนสตอมเบิร์กโชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับใน2นัดล่าสุดที่ผ่านมาแกรี่สตีเวนจะเป็นคนทุ่มสตีเวนทุ่มไปให้วอล์กเกอร์ให้บูชเชอร์ออกไปทางซ้ายอีกทีให้เพียสเวลาในสนามขณะนี้ของทางสวีเดนนะครับก็6โมงเย็นนะครับ6โมงเสร็จเทียบเป็นเวลาเมืองไทยเราก็เที่ยงคืนเสร็จพอดีนี่แหละครับคนนี้ครับเกรนไฮเซนกัปตันทีมชาติสวีเดนไฮเซนเปิดมาให้ลาร์เซนเบียสลีย์ครับเปิดมาให้ลินิเกอร์ไม่มีใครครับยังมองหาแม่จะเปิดออกมาทางขวาให้วอตเดลครับไปไม่พ้นครับลูกนี้ลินิเกอร์เปิดไม่ดีเท่าไหร่บอลออกมาทางซ้ายนิวเซนครับโจอาคิมนิวเซนครับเปิดไปก็ยังติดกองหลังอังกฤษทั้งสองฝ่ายยังคงผัดกันครองเกมอยู่ตรงกลางสนามเป็นส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีฝ่ายใดบุกเข้าไปในเขตโทษของอีกฝั่งได้อังกฤษก็ไม่พยายามเร่งเกมเร็วเท่าไหร่นะครับพยายามครองเกมให้มากจะเห็นได้ว่าอังกฤษซึ่งปกตินั้นมักจะใช้ลูกโยนยาวเป็นหลักนะครับวันนี้ไม่พยายามที่จะโยนยาวพยายามเล่นให้ชัวร์ที่สุดครับอาศัยการครองบอลให้ได้มากเบียสลีย์ให้บานส์แม็กมานทั้ง3คนนี้อยู่ลิเวอร์พูลหมดนะครับวันนี้ลงสนามพร้อมกันหมดทั้ง3คนพลพรรคหงแดงวันนี้ลงให้ทีมชาติอังกฤษบอลออกมาทางซ้ายที่ลุงเปิดขึ้นหน้าไปลูกนี้ให้เอ็กซ์ตอมนี่พยายามสอดสายหาจังหวะดีครับลูกนี้ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ครับแกรี่สตีเวนฟาวล์เอ็กซ์ตอมระยะประมาณ20หลาเศษเท่านั้นครับนี่คือซุ้มผู้เล่นสำรองของสวีเดนครับที่เห็นมีหนวดคนนี้คือโอเล่นนอร์ดินครับผู้จัดการทีมชาติสวีเดนสามารถนำทีมชาติสวีเดนบุกไปเสมอกับอังกฤษนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วที่เวมบลีย์ได้0ประตูต่อ0นะครับหมายเลข9นี่โจอาคิมนิวสันครับจะเป็นคนเตะเข้าไปเปิดเข้าไปลูกนี้สตีเวน
มงครับออกครับสวีเดนจะได้ลูกเตะมุมวันนี้แฟนบอลของสวีเดนก็เข้ามาชมในสนามกันเต็มไปหมดครับเวลาในสนามผ่านพ้นไป10นาทีนะครับยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0สวีเดนจะได้ลูกเตะมุมครับปีเตอร์ชิลตันครับวันนี้ลงทำหน้าที่เป็นผู้สาประตูให้อังกฤษเช่นเคยโยอาคิมเปิดมาบานลงไปช่วยมงครับลูกนี้ยังติดมาเตะไปก็ติดอังกฤษครับแม็กมันหวดยาวออกมาทันทีครับลูกนี้สวีเดนจะได้ทุ่มครับบอลมาทางวอตเตอร์วอตเตอร์เปิดออกไปให้เพียสให้วอตเตอร์วอตเตอร์ยังไม่ส่งใครลูกนี้ไม่ดีครับสวีเดนตัดมาได้โจนาสเทิร์นครับโจนาสเทิร์นก็ไม่ดีครับมีสตีฟแม็กมานเข้าไปสกัดสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บ๊อบบี้ร็อบสันตัดสินใจเอาสตีฟแม็กมานลงแทนแบรนด์ร็อบสันนะครับแทนที่จะเป็นพอลแกสคอยก็เนื่องจากว่าแกสคอยอารมณ์ร้อนนะครับและแม็กมานนี่ก็สามารถที่จะเป็นตัวไล่ที่ดีนะครับในแดนกลางก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมนะครับว่าวางหมากการเล่นยังไงนะครับว่าจะให้ผู้เล่นคนไหนลงบอลยังอยู่ในแดนของกลับมาในแดนสวีเดนครับแต่สวีเดนเป็นฝ่ายได้ครองบอลอยู่โรเจอร์ยุงครับแบ็กซ้ายโยนยาวไปลูกนี้เทอร์รี่บูชเชอร์มงสกัดไว้ได้พยายามจะโยนไปให้แมกนุสเซนนะครับแต่ไม่เป็นผลวันนี้สวีเดนเอาคู่หัวหอกลงพร้อมกัน2คนนะครับแมตต์แมกนุสเซนกับจอห์นนี่เอ็กสตรอมอังกฤษบุกขึ้นมาทางกราบขวาวอตเดลไปไม่พ้นครับติดโรเจอร์ยุงผู้ชมในวันนี้นะครับ 38,588 คนครับสนามลาซุนด้านะครับอยู่ชานกรุงสต็อกโฮล์มอังกฤษบุกขึ้นไปครับวอตเดลเปิดเข้าไปจะให้เบสซี่เข้าไม่ทันครับบอลกลับมาวอกเดสวอกเกอร์ครับหมายเลข5นี้เซ็นเตอร์ฮาฟจากทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สกัดออกไว้ได้สวีเดนจะได้ทุ่มอีกครั้งครับผ่านพ้นไป10นาทีเสร็จนะครับยังไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันนะครับยังผัดกันรุกผัดกันรับอยู่สตีเวนเปิดยาวขึ้นไปลูกนี้เว็บตามไปไม่ทันครับโทมัสราเวลลี่รับไว้สบายๆครับลูกนี้ราเวลลี่นี่ก็เวลานี้อายุ30ปีนะครับเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติสวีเดนที่ได้รับการยอมรับในฝีมือมากคนหนึ่งบอลหยุดทางลาสันครับพยายามจะหนุนขึ้นมาแมดเดสวอเกอร์เข้าไปสกัดไม่อยู่นะครับแต่ก็ทำให้บอลทะลักมาแล้วสตีเวนก็คือหลังไปให้เทอร์รี่บูชเชอร์ได้วันนี้อังกฤษลงครบทีมนะครับยกเว้นแบร็อฟสันคนเดียวที่ขาดไปคนก็เดวิดโรคัสเซนนะครับโดยมีคริสวอตเดลได้ลงมาแทนหลุนยาวขึ้นมาจะให้ลินิเกอร์ครับไปไม่ถึงสวีเดนตัดบอลไว้ได้โจนาสเทิร์นครับพยายามจะเปิดเกมไปให้กองหน้าเพื่อนทีมลูกนิดไม่ได้ครับแกรี่ลินิเกอร์พยายามจะตามเข้าไปแต่ก็ติดลาสันปีเตอร์ลาสันกับเกรนไฮเซนนะครับเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟของสวีเดนที่ได้รับการยอมรับว่าเหนียวหนึบที่สุดคู่หนึ่งของยุโรปนะครับวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าแกรี่ลินิเกอร์ครับจะบุกเข้าไปยิงได้หรือเปล่าฮิวเบิร์ตฟอร์ติงเกอร์เพียงเครื่องมือชั้นเลิศนั้นมิอาจสร้างสรรค์งานศิลปกรรมชิ้นเอกได้หากขาดซึ่งความชำนาญและความประณีตกลับมาชมการแข่งขันระหว่าง
สวีเดนกับอังกฤษกันต่อนะครับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับถ่ายทอดสดครับให้ท่านผู้ชมแฟนบอลชาวไทยเราได้ชมกันในวันนี้บอลอยู่ในแดนของสวีเดนครับเกรนไฮเซนเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้เดลสวอเกอร์สกัดไว้ได้ครับแฟนบอลในสนามก็ลุกขึ้นที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นทางด้านอังกฤษนะครับลุกขึ้นยืนนะครับแบบเวฟนะครับการเชียร์แบบนี้ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกครับเมื่อ3ปีที่แล้วเพียงเครื่องมือชั้นเลิศนั้นมิอาจสร้างสรรค์งานศิลปกรรมชิ้นเอกได้หากขาดซึ่งความชำนาญและความประณีตไชน่าแอร์ไลน์วันนี้เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยประสานกับความชำนาญและความประณีตเพื่อสร้างสรรค์บริการอันละเอียดอ่อนบริการของไชน่าแอร์ไลน์เปรียบได้ดังการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกไชน่าแอร์ไลน์สร้างสรรค์ความประทับใจในทุกเที่ยวบินแข่งกันต่อครับสวีเดนกับอังกฤษสวีเดนในชุดเสื้อเหลืองกางเกงฟ้าอังกฤษในชุดขาวล้วนครับถ่ายทอดสดโดยตรงจากกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับมาให้แฟนบอลชาวไทยเราได้ชมกันวันนี้อังกฤษจะได้ลูกแต่กินเปล่าครับลูกนี้ผู้ตัดสินมิสเตอร์ฮิเบิร์ตวอตติงเกอร์เป่าให้อังกฤษได้ฟาวจอห์นนี่เอ็กซ์ตอมครับหมายเลข10เวลานี้เล่นให้กับสโมสรคานส์ในฝรั่งเศสบอลอยู่ที่จอห์นบานบานยังครองบอลอยู่ยังไม่ส่งให้ใครครับเปิดออกมาทางขวานี้ทันทีครับไม่มีใครครับโรเจอร์ยุงมงไว้ได้บอลยังพัวพันกันอยู่กลางสนามครับเป่าให้อังกฤษได้ฟาวอีกครั้งครับลูกนี้ผู้ตัดสินบอลลีฟอิงคริสนะครับมิดฟิลด์ของสวีเดนทำฟาวแม็กมานนิวเว็บครับหมายเลข4ยืนอยู่ที่บอลไม่เตะครับแม็กมานก็ไม่เตะมีคริสวัตเดลเข้าไปวัตเดลเปิดออกมาทางขวาครับผู้ตัดสินให้เตะใหม่ครับลูกนี้วอเดอร์วอเดอร์โยนเข้าไปติดลูกนี้โรลันนิวเซนครับมองไว้ได้บอลยังไปอยู่ที่บาร์นส์อีกทีบาร์นส์ลบออกครับลูกนี้ไม่ได้ลูกเตะมุมนะครับลูกนี้บาร์นส์ลบโรลันนิวเซนไม่พ้นครับตอนนี้ก็มีการจุดพวกดอกไม้ไฟนะครับในสนาม18นาทีผ่านพ้นไปครับยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0โทมัสราเวลลี่ครับผู้รักษาประตูจากสโมสรโกเทนเบิร์กครับติดทีมชาติมาแล้วถึง62ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับราเวลลี่คนนี้บ็อกเกอร์มองไว้ได้บอลอยู่ที่เว็บครับเว็บเปิดยาวมาให้ลินิเกอร์ลูกนี้ลินิเกอร์เจอกับไฮเซนไฮเซนดักจังหวะได้ดีกว่านะครับมงต่อมาให้ยุงแล้วยุงก็เตะออกแกรี่สตีเวนจะเป็นคนทุ่มครับสำหรับผลงานของอังกฤษนะครับในการเดินในการเผชิญหน้ากับสวีเดนนะครับ3ครั้งหลังสุดนี่ก็ยังไม่เคยยิงประตูสวีเดนได้เลยนะครับในช่วง10ปีหลังสุดอังกฤษเจอกับสวีเดนมาแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับในปี1979ครับที่สต็อกโฮล์มเสมอกัน0ประตูต่อ0 1986ที่สต็อกโฮล์มอีกครั้งนะครับสวีเดนเป็นฝ่ายชนะไป1ประตูต่อ0จากการทำประตูได้ของจอห์นนี่เอ็กสตรอมครับศูนย์หน้าซึ่งลงสนามในวันนี้ด้วยครับลูกนี้แม็กมานยิงว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับแม็กมานนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นยามาฮ่าเบลอาสีสุดคมสมวัยสปอร์ตกลับมาชมการขันระหว่างอังกฤษกับสวีเดนอีกครั้งครับอังกฤษวันนี้ในฐานะทีมเยือนครับต้องบุกไปเยือนสวีเดนแล้วในวันนี้ทั้งคู่ก็แพ้ไม่ได้นะครับใครแพ้นั้นหมายถึงว่าโอกาสที่จะตกรอบอดไปโชว์ฝีเท้าในรอบสุดท้ายที่อิตาลีในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวต้องพยายามเอาชนะกันให้ได้ครับเพื่อเป็นที่1ของกลุ่มในกลุ่มนี้มีทั้งหมด4ทีมนะครับนอกจากอังกฤษสวีเดนแล้วก็ยังมีโปแลนด์และอัลเบเนีย
โปแลนด์กับอัลเบเนียนั้นโอกาสน้อยนะครับเหลือเพียงอังกฤษกับสวีเดนเท่านั้นที่จะต้องแย่งชิงกันเป็นทีมชนะเลิศของกลุ่ม20นาทีผ่านไปครับยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ราวิลลี่เตะยาวขึ้นไปทันทีลูกนี้เอ็กซ์ตอมแย่งกันมงครับอังกฤษจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มครับลูกนี้จูดเพียสจากทีมนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับเป็นกัปตันทีมฟอเรสต์ทุ่มไปลูกนี้ให้บานส์ครับแล้วโจนาสเทิร์นก็ทำฟาวล์บานอังกฤษจะได้เตะกินเปล่าจูดเพียสครับเป็นคนเตะลูกนี้เปิดเรียดๆไปให้บานครับบานเลี้ยงเข้ามาก็ติดผู้เล่นของมิดฟิลด์สวีเดนถึง2คนนะครับไปไม่พ้นครับสวีเดนได้บอลกลับมาลูกนี้มงไม่ถึงครับเฮลสตอมผัดกันเป็นฝ่ายเสียบอลนะครับไม่มีใครครองบอลได้มากวอเดอร์เปิดไปก็ติดอีกแมกนูสันครับดีดลูกหลังไปให้เทิร์นนะครับเทิร์นลุยเข้าไปเปิดออกมาทางซ้ายนี่อีกทีโยอาคิมนิวเซนครับลองสับไกลยิงลูกนี้นะครับไม่ดีครับออกไปไกลผมซับสัปดาห์ละ 100,000 บาทกับคาสโตรส่งฝาน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์คาสโตรที่มีข้อความใต้ฝาชิงโชค 100,000 บาทพร้อมชื่อที่อยู่ไปยังบริษัทคาสโตรไทยแลนด์จำกัดตู้บน1-79กรุงเทพ10100จับประมาณทุกสัปดาห์ที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครปฐมตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้ฝึกเหลืออาจโชคดีเป็นเศรษฐีนักบิดมีบัญชีเงินแสนก็ย่อมได้คาสโตรนำหน้าเสมอกลับมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม2ครับอังกฤษกับสวีเดนอีกครั้งลูกนี้ลองยิงยุงนะครับลองยิงแต่ไม่ตรงกรอบอีกครับสวีเดนนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่เจาะอังกฤษไม่เข้าเหมือนกันครับต้องพยายามเปลี่ยนมาลองยิงลูกไกลดูนะครับแต่ปีเตอร์ชิลตันผู้รักษาประตูของอังกฤษยังไม่ต้องโชว์ฟอร์มอะไรครับวันนี้ปีเตอร์ชิลตันลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษมาแล้วทั้งหมด109ครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่110ครับเป็นสถิติที่สูงที่สุดของอังกฤษอังกฤษได้บอลขึ้นมาบ้างแล้วครับทางเว็บครับเว็บลองยิงมาลูกนี้ไม่เต็มเท้านะครับแต่บอลยังทะลักออกไปทางเบสซี่ได้ทุ่มครับอังกฤษลูกนี้พยายามจะเปิดตัดกลับเข้ามาแต่ก็ติดโรแลนด์นิวสันเบสซี่ทุ่มให้เพียสเบียสให้บานลูกนี้แม่บานทำชิ่งได้สวยนะครับกลับคืนไปให้เบียสซี่อีกทีแม่เบียสซี่จะพยายามจะผ่านบอลลอดขานิวสันนะครับแต่ไม่พ้นครับลูกนี้ยังไม่มีไฟได้สร้างความหวาดเสียวให้แกอีกฝั่งได้นะครับผู้รักษาประตูของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีโอกาสที่จะโชว์ฟอร์มเท่าไหร่สวีเดนได้ทุ่มครับเอ็นควิสครับเปิดออกไปก็ลูกนี้ผู้ตัดสินเป่าฟาวไม่ฟาวครับไม่ฟาวนะครับให้อังกฤษได้เล่นต่อแม็กมาร์เปิดออกมาให้วอตเดอร์คืนไปให้สตีเวนหายวอตเดอร์อีกทีสตีเวนให้บุชเชอร์วันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมแทนแบรนด์ร็อบสันนะครับก็สร้างความงุนงงสงสัยให้กับแฟนบอลทั่วไปเป็นอันมากเนื่องจากหลายคนก็คิดว่าจะเป็นปีเตอร์ชิลตันนะครับที่จะได้เป็นกัปตันทีมแทนแต่บ๊อบบี้ร็อบสันผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับให้บุชเชอร์ทำหน้าที่แทนในวันนี้อังกฤษยังไม่พยายามจะเปิดเกมเร็วนะครับกองหลังทั้ง4ก็พยายามต่อบอลกันครับหาจังหวะนะครับดูที่ว่ากองหน้าและกองกลางของตัวเองหาช่องได้หรือเปล่าเปิดขึ้นมาแล้วครับลูกนี้บอลอยู่ที่บานครับบานบอลยังไม่ตายนะครับลูกอยู่ที่แม็กมานตกลงผู้ตัดสินให้อังกฤษได้ฟาวนะครับลูกนี้นิวเว็บครับมิดฟิลด์จากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับย้ายจากนอตติงแฮมฟอเรสต์ไปอยู่กับทีมปีศาจแดงในฤดูกาลนี้เบียสซี่ครับเบียสซี่พาบอลมาไปไม่ได้ครับลูกนี้เราจะยุงโยนยาวพยายามจะ
สวีเดนนี่ก็พยายามจะโยนลูกยาวให้จอห์นนี่เอ็กสตอมนะครับเนื่องจากมีความสูงเอ็กสตอมนี่ก็เป็นศูนย์หน้าคล้ายๆกับสไตล์โบราณของอังกฤษนะครับจะใช้ความสูงนะครับหม่งส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมและตอนนี้เอ็กสตอมกับบูชเชอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้กระโดดขึ้นหม่งแย่งกันนะครับสงสัยว่าจะหัวชนกันครับเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับผู้ตัดสินให้เรียกเจ้าหน้าที่ประจำทีมลงไปดูอาการนะครับของบูชเชอร์เฟสตรีทนะครับจะมีใครรู้บ้างว่าความเรียบง่ายของชีวิตริมแม่น้ำคือเสน่ห์ล้ำลึกที่ตราตรึงอยู่ในใจสติดวง72สีเนเจอรัลซอฟต์กลับมาชมการขันระหว่างสวีเดนกับอังกฤษกันต่อนะครับตอนนี้เทอร์รี่บูชเชอร์ครับกัปตันทีมชาติอังกฤษยังเจ็บอยู่นะครับเฟสติกเข้าไปดูอาการครับนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงของสวีเดนครับวันนี้สวีเดนระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาป้องกันเหตุการณ์ที่จะไม่สงบนะครับที่อาจเกิดขึ้นได้ในสนามถึง600คนด้วยกันนะครับและในวันนี้ก็ในสนามลาซุนด้าวันนี้นะครับก็มีกล้องโทรทัศน์นะครับที่จะคอยจับภาพแฟนบอลไปทั่วสนามครับตอนนี้พอปาร์เกอร์นะครับผู้เล่นกองหลังตัวสำรองของอังกฤษครับลงมาวอร์มอยู่ข้างสนามเทอร์รี่บูชเชอร์หัวแตกนะครับแต่ก็ยังเล่นต่อได้ครับพันผ้าครับพันผ้าแล้วก็เล่นต่อได้ครับลูกนี้ข้อศอกด้านซ้ายนั้นเลือดเปื้อนเต็มไปหมดนะครับจากมือและข้อศอกเต็มไปหมดครับเทอร์รี่บูชเชอร์ยังเล่นต่อได้ครับ0ประตูต่อ0อยู่ครับระหว่างอังกฤษกับสวีเดนบูชเชอร์ให้วอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ออกไปให้เพียสกลับคืนหลังบูชเชอร์ก็คืนหลังไปให้อีกทีครับให้ชิลตันชิลตันเตะยาวขึ้นไปทันทีลูกนี้ติดโรแลนด์นิวเซนเพียสคืนหลังให้นิวเซนครับต่างฝ่ายต่างไม่กล้าที่จะเล่นเสี่ยงกันมากนะครับพยายามที่จะเล่นเอาความแน่นอนเป็นหลักไว้ก่อนชิลตันเตะยาวขึ้นมาทันทีติดไฮเซนบอลยังอยู่ทางจอห์นบาร์เพียสเข้าไปครับลูกนี้ผู้ตัดสินว่ายังไงครับเพียสนั้นเข้าไปปะทะกับสวีเดนนะครับลูกนี้ผู้ตัดสินให้ถือเป็นลูกออกหลังไปเลยนะครับราเวลลี่ตั้งเตะโรแลนด์นิวเซนครับคืนกลับมาให้ราเวลลี่อีกทีราเวลลี่เตะยาวขึ้นไปออกไปทางขวาให้เอ็นควิสนะครับแล้วก็มีเฮลสตอมเข้าไปอีกคนบอลกลับมาทางอังกฤษเป็นฝ่ายได้ครับลินิเกอร์เบสลีวันนี้ออกไปเล่นทางปีกซ้ายนะครับให้วอตเดลมาเล่นทางปีกขวาสวีเดนเปิดบอลยาวขึ้นไปครับให้เอ็กสตอมลูกนี้ทำอะไรไม่ถนัดนะครับมีสจ๊วตเพียสเข้าไปหัวพันอยู่นะครับคนนี้ครับจอห์นนี่เอ็กสตอมภูมิกับเส้นบอกว่าเป็นลูกออกไปก่อนนะครับจอห์นนี่เอ็กสตอมจับบอลไม่อยู่อังกฤษได้ทุ่มลาเซนสวีเดนพยายามจะหนุนเกมยาวขึ้นหน้านะครับแต่ไปก็ไปติดกองหลังของอังกฤษหมดครับอังกฤษกองหลังวันนี้ยังไม่พลาดครับสกัดบอลได้ดีตลอดเพียสเปิดออกมาทางซ้ายให้สตีเวนทำชิ่งกับเว็บออกมาทางวอตเดลคือหลังไปให้วอล์กเกอร์บูชเชอร์เพียสเปิดยาวขึ้นมาจะให้ลินิเกอร์ครับแต่ไม่ลูกนี้บานยังได้ครับมงต่อให้ลินิเกอร์เจอกันนิวเซนครับนิวเซนสกัดออกไปผ่านพ้นมาเกือบ30นาทีเต็มเกมนะครับเรายังไม่เห็นลูกยิงกันเจ๋งๆเลยนะครับทั้ง2ฝ่ายยังของเกมอยู่กลางสนามก็เป็นส่วนใหญ่เพียสทำชิ่งกับบาน
บานก็เจอเอ็งควิสครับไปไม่พ้น30นาทีครับครึ่งชั่วโมงแรกของเกมผ่านพ้นไปครับยัง0ประตูต่อ0อังกฤษจะได้ลูกเตะกินเปล่าครับลูกนี้วัดเดลเตะขึ้นมาทั้งโอ้โหลูกนี้บุชเชอร์กระโดดขึ้นมงไม่ถึงนะครับโรเจอร์ยุงนั้นมงสกัดออกมาได้สวยทีเดียวแม็กมานขึ้นไปให้ลินิกก็ไปไม่พ้นลูกนี้ออกไม่ออกครับไม่ออกครับปีเตอร์ลาสันยังตามไปสกัดบอลเอาคืนไปให้ราเวลลี่ไว้ได้สีเนเจอรัลซอฟต์บอกบุคลิกของคุณได้ถ้าคุณชอบสีฟ้าคุณเป็นคนนุ่มนวลมีเสน่ห์ถ้าคุณชอบสีแดงคุณมองโลกอย่างร่าเริงถ้าคุณชอบสีเหลืองคุณมีความจริงใจกับทุกคนและถ้าคุณชอบ Natural Soft สีคุณภาพระดับไวนิลอะคริลิกคุณคือผู้มองการไกลกัปตัน Natural Soft เสน่ห์แห่งสีสันกลับมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม2กันต่อนะครับระหว่างทีมชาติสวีเดนในชุดสีเหลืองกับทีมชาติอังกฤษในชุดสีขาวล้วนอังกฤษวันนี้เป็นทีมเยือนนะครับแต่เวลานี้บุกเป็นส่วนใหญ่ครับยังทำประตูอะไรกันไม่ได้เสมออยู่0ประตูต่อ0เวสลีย์ได้บอลครับเปิดไปทางเสา2มาลูกนี้วอล์กเกอร์กระโดดขึ้นมองผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับให้เป็นลูกตั้งเตะกับทางสวีเดนผู้ตัดสินวันนี้ชาวออสเตรียนะครับมิสเตอร์ฮิวเบิร์ตวอลติงเกอร์โทมัสราเวลี่ครับผู้รักษาประตูของสวีเดนเตะยาวขึ้นไปบุชเชอร์ครับหัวเจ็บอยู่นะครับแต่ยังมงได้ไฮเซนมงไว้อีกทีได้ฟาวครับอังกฤษลูกนี้ฟาวทางลีนิเกอร์ครับกล้องจับภาพให้เห็นนะครับเทอร์รี่บุชเชอร์ครับถึงแม้ว่าจะหัวเจ็บนะครับหัวแตกจากการกระโดดมงชนกับจอห์นนี่เอ็กซ์ตอมครับแต่ยังเล่นได้บอลออกไปทางบานให้เพียสอังกฤษถึงจะบุกเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังหาช่องเจาะเข้าไปในเขตโทษของสวีเดนไม่ค่อยได้นะครับยังคงป้วนเปี้ยนอยู่นอกกรอบเขตโทษเป็นส่วนใหญ่ลูกนี้สวีเดนได้ฟาวล์แล้วครับโรลันนิวเซนครับแบ็คขวาหมายเลข2จะเป็นคนเตะลูกนี้นิวเซนเตะยาวขึ้นไว้ทันทีครับแมกนูเซนมงก็มาติดอังกฤษอีกทีสวีเดนเองก็บุกไม่ค่อยขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นเจ้าถิ่นแล้วก็มีแฟนๆเป็นกำลังใจในสนามเกือบ 40,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เวลานี้จึงยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่ครับปีเตอร์ลาสันครับทำฟาวแกรี่ลินิเกอร์ครับแกรี่ลินิเกอร์เวลานี้ก็ลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษนั่นนี่เป็นนัดที่43นะครับจาก42นัดที่ผ่านมาลินิเกอร์ยิงไปแล้วถึง29ประตูด้วยกันวอเดอร์เปิดจะทะลุตัดหลังลาเซ่นนะครับจะไปให้เบียสลีแต่ลูกนี้ลาเซ่นยังไม่พลาดครับอังกฤษได้ทุ่มครับบอลมาทางวอเดอร์คืนไปให้วอลเกอร์เปิดไปให้เบียสลีจับบอลไม่อยู่ครับลูกนี้เปิดยาวเกินเท้าเบียสลีไปนิดนะครับเทิร์นมงแย่งกับแม็กมานครับลูกนี้เทิร์นมงได้นะครับแต่อังกฤษเป็นฝ่ายได้บอลกลับมาเพียสเปิดให้เว็บไม่จับครับให้วอเดอร์ไม่มีจังหวะนะครับไปไม่พ้นอังกฤษเป็นฝ่ายได้ทุ่มอีกครั้งครับทางสตีเวนให้แม็กมานหนุนขึ้นมาก็ไม่มีใครนะครับลูกนี้สวีเดนก็จะเป็นฝ่ายได้ทุ่มบ้างไม่ใช่แค่เส้นเดียวเส้นที่เหลือก็ไม่ไหวแล้วอีกแล้วเหรอนี่ไหนก็ไหนนะพี่เปลี่ยนยางทั้งทีใช้ Mustang Radial เสริมยางเหล็กดีกว่ายาง Mustang ทรงตัวเป็นยิ่งโครงยางกลมกว่าลดแรงเสียดทานช่วยประหยัดน้ำมันดอกยางสวยคุ้มค่าเป็นไงว้าว Mustang สยามไทย
ผู้เชี่ยวชาญเรเดียลเสริมใยเหล็กคุณหลักใช้ยางเรเดียลเสริมใยเหล็กหรือยังยังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกนะครับการขันระหว่างสวีเดนกับอังกฤษครับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับถ่ายทอดสดโดยตรงจากกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับมาให้แฟนบอลชาวไทยเราได้ชมกันในขณะนี้ลูกนี้แม็กมานครับฟาวล์แมกนุสเซนสวีเดนจะได้ลูกแต่มุมครับแมตต์แมกนุสเซนครับอายุ26ปีเล่นให้กับสโมสรเบนฟิก้าในโปรตุเกสนะครับและโยนาสเทิร์นครับคนนี้ก็เล่นให้กับเบนฟิก้าเหมือนกันครับมีอยู่2คนครับโยนเข้าไปครับไม่ดีติดลูกนี้มายังได้บอลอยู่ครับสวีเดนสวีเดนได้บอลออกมาทางซ้ายนี่ครับโจอาคิมนิวเซนนิวเซนหลอกบุชเชอร์พ้นไม่พ้นแหมมีแม็กมาเข้าไปอีกคนผู้ตัดสินเป่าฟาวอีกแล้วครับบอกว่าแม็กมาฟาวแต่ยังนอกเขตโทษนะครับตรงเส้นพอดีครับลูกนี้ดูกันอีกครั้งครับลูกนี้นิวเซนพยายามจะหลบไปดึงบอลกลับนะครับแต่โดนแม็กมาหวดเอาที่ข้อเท้าอันตรายพอสมควรทีเดียวครับสวีเดนได้ลูกแต่กินเปล่าลูกนี้ผู้ตัดสินบอกให้กำแพงของอังกฤษถอยไปครับให้ถึง10หลาโจนาสเทิร์นครับเป็นคนเตะลูกนี้ปั่นไซไปมาข้ามคานครับโฉมใหม่ Faster Set New 2005 ดีอัดสวยล้ำสมัยแรงสะใจล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี Direct InjectionFaster Set New 2005 DI โฉมใหม่รถปิกอัพสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงกลับมาชมกันต่อครับการถ่ายทอดสดระหว่างสวีเดนกับอังกฤษครับยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ตอนนี้บอลอยู่ในแดนของอังกฤษมงไปลูกนี้ไม่ออกครับเพียสเตะยาวขึ้นมาให้บาร์บาร์ให้เว็บเปิดออกมาทางขวามาให้แกรี่สตีเวนสตีเวนยังไม่ส่งครับมองหาเพื่อนเปิดเรียดมาให้ลินให้เบสซี่ครับคืนหลังไปให้วอลเกอร์โยนยาวมาจะให้ลินิเกอร์นะครับลินิเกอร์วันนี้ยังหาบอลไม่ค่อยเจอนะครับวอตเดลมาวอตเดลลูกนี้พยายามจะหลอกไปได้สวยครับแต่ติดโจนาสเทิร์นครับอังกฤษได้ลูกแต่กินเปล่าครับลูกนี้คริสวอตเดลครับจะเป็นคนเตะค่าตัว4ล้าน5แสนปอนด์นะครับสูงสุดของเกาะอังกฤษคริสวอตเดลโยนไปลูกนี้บุชเชอร์มงครับว่าไม่ออกนอกกรอบไปนะครับสูงเกินไปที่เห็นหมายเลข3อยู่นี่คือเกนไฮเซนนะครับกัปตันทีมชาติสวีเดนครับเจ็บอยู่นะครับแต่ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับแฟนๆปรบมือให้เกรนไฮเซนนี่ก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติสวีเดนอยู่นะครับอายุ29ปีครับลงสนามให้ทีมชาติมาแล้วร่วม60ครั้งด้วยกันย้ายจากฟิโอเรนติน่าในอิตาลีนะครับไปอยู่กับลิเวอร์พูล 600,000 ปอนด์เอาละครับลูกนี้สวีเดนเปิดบอลขึ้นไปแมกนุสเซนเปิดออกไปทางขวาให้อิงควิสโยนยาวมาทางเสา2แกรี่สตีเวนไม่ไว้ใจนะครับต้องมองออกหลังไปก่อนสวีเดนจะได้ลูกเตะมุมนะครับคนนี้ครับลิฟอินคริสโยนยาวลูกนี้ไปทางเสา2ได้สวยครับเมื่อสักครู่แกรี่สตีเวนไม่ไว้ใจนะครับกลัวบอลจะเลยไปถึงโจอคิมนิวเซนครับต้องมองออกไปนิวเซนเตะไปครับลูกนี้โอ้โหเกรนไฮเซนครับขึ้นไปมงเต็มหัวทีเดียวครับแต่ก็ข้ามคานออกไปเยอะยังไม่ค่อยมีมงมียิงกันตรงกรอบนะครับส่วนใหญ่มักจะออกนอกกรอบเป็นส่วนใหญ่วันนี้ครับเกรนไฮเซนก็อยู่ทีมเดียวกับจอห์นบาร์นสตีฟแม็กมาแล้วก็ปีเตอร์เบสซี่นะครับลิเวอร์พูลวันนี้ลงสนามให้ทีมชาติก็ต้องอยู่กันคนละฝ่ายครับ40นาทีผ่านไปแล้วครับสวีเดนกับอังกฤษยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0สำหรับข้อมูลในการบรรยายวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกราชเก่งทุกทางนะครับจากนิตยสาร Star Soccer และหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันนะครับที่ได้ช่วยให้ข้อมูลในการบรรยายมาเป็นอย่างดี
สวีเดนจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มครับสวีเดนเองก็ครองบอลไม่ค่อยได้นะครับถูกอังกฤษเข้าพัวพันเป็นส่วนใหญ่ลูกนี้อังกฤษเสียฟาวครับโรเจอร์ยุงครับหมายเลข5นี้เป็นแบ็กซ้ายนะครับสวมหมายเลข5จะเป็นคนเตะอายุเพียงแค่23ปีนะครับเล่นให้กับทีมยังบอยส์เบิร์ดลูกนี้เปิดไปแม่แมนูเซนมงสกัดมงสะบัดไปนะครับแต่เอ็กซ์ตอมนั้นวิ่งเลยไปช่วงท้ายเกมนี้สวีเดนก็เป็นฝ่ายบุกมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีลูกหวาดเสียวให้เห็นนะครับหมายเลข9ครับโจอาคิมนิวเซนปีกซ้ายของสวีเดนคืนไปให้ยุงยุงเปิดออกไปแม่ลูกนี้เพียสย่างมงไว้ได้ก่อนครับบอลมาอยู่ที่ปีเตอร์ลาสันลาสันเปิดขึ้นหน้ามาไปจะให้เฮลซอมไปไม่ได้ครับอังกฤษตัดบอลกลับมาได้ทางวอตเดลวอตเดลไปให้เว็บเปิดออกไปสวยครับลูกนี้ให้บานทำเกมกันขึ้นได้สวยครับบานเปิดเข้ามาทั้งสองลินิก้าโมโอ้โหลูกนี้มาเกือบไปแล้วครับมาราเวลลี่นะครับต้องชมเลยครับนายทวารคนนี้ครับราเวลลี่ของสวีเดนโอ้ลินิเกอร์นั้นมงได้สวยจริงๆนะครับดูกันอีกครั้งครับลูกนี้จอนบางนั้นเปิดมาให้ลินิเกอร์พุ่งทั้งตัวนะครับมงราเวลลี่นั้นเกือบเสียจังหวะนะครับแต่ยังดีดเอื้อมมือไปปัดไว้ได้หวุดหวิดนะครับเสียไปลูกเตะมุมครับอังกฤษเตะเข้าไปบุชเชอร์มงลูกนี้ฟาวล์ครับลินิเกอร์กระโดดขึ้นมงพร้อมกับราเวลลี่ครับลูกนี้ฟาวล์ครับคาร์ล่วงสวีเดนกับอังกฤษกันต่อนะครับเข้าสู่ช่วง3นาทีสุดท้ายของการขันเมื่อสักครู่นี้อังกฤษเกือบจะได้ประตูนำไปแล้วนะครับจากลูกพุ่งมงทั้งตัวนะครับตอร์ปิโดบกของแกรี่ลินิเกอร์ครับแต่โทมัสราเวลลี่ผู้รักษาประตูของสวีเดนปัดไว้ได้สวยครับ0ประตูต่อ0ครับอังกฤษยังเป็นฝ่ายบุกอยู่สตีเวนเปิดยาวขึ้นไปลูกนี้ไม่ดีสวีเดนตัดไว้ได้บอลมาอยู่ทางเอ็งคริสเชิญนะครับเปิดขึ้นไปให้เอ็กซ์ตอมเอ็กซ์ตอมมีเดลส์วอล์กเกอร์เข้าไปประกบติดอยู่ครับต้องส่งคืนหลังมาให้โรแลนด์นิวเซนมาให้ปีเตอร์ลาสันเทิร์นอิงคริสแล้วไปลาสันอีกทีนะครับกลับไปให้นิวเซนครับโยนมาทางเสาสองนี่ลูกนี้อังกฤษได้ให้เล่นต่อนะครับถือเป็นลูกได้เปรียบครับอังกฤษเปิดเกมเร็วมาทันทีเว็บให้แม็กมานแม็กมานวันนี้ลงแทนแบรนด์ร็อบสันกับตันทีมแล้วก็ทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวไล่ได้ดีนะครับสตีเวนเปิดยาวขึ้นไปจะให้เบสซี่แต่ก็ติดปีเตอร์ลาสันลาสันนิดตัวใหญ่นะครับเหนียวแน่นมาอายุ28ปีครับติดทีมชาติมาแล้ว30ครั้งเล่นให้กับสโมสรอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมในฮอลแลนด์ครับสตีเวนให้วอลเกอร์ให้บูชเชอร์ครับบูชเชอร์คืนหลังยาวไปให้ชิลตันเลยนะครับแฟนๆสวีเดนก็โหฮากันใหญ่นะครับโอ้โหรู้สึกเลือดจะออกเต็มศีรษะเลยนะครับบูชเชอร์ที่หน้าผากครับผ้าพันแผลที่พันไว้อยู่นั้นแดงเถือกไปด้วยเลือดแล้วนะครับบอลอยู่ที่โยอาคิมนิวเซนนิวเซนเปิดออกไปทางขวาเอ็นคริสเปิดออกไปให้เทิร์นครับเทิร์นลูกนี้ให้เฮลสตอมโอ้โหพ้นไม่พ้นครับลูกนี้ยิงแม่ชิลตันรับไว้ได้โอ้โหแม่ลูกนี้โจนาสเทิร์นยิงสวยจริงๆครับอังกฤษมารอดพ้นการเสียประตูไปบุดวิดนะครับดูกันอีกครั้งครับลูกนี้โอ้โหเอ็นคริสนั้นหลบไปได้แล้วเทิร์นยิงทันทีนะครับระยะเพียงแค่10หลาเท่านั้นนะครับต้องชมปีเตอร์ชิลตันเลยนะครับนายทวารคงกระพันของอังกฤษครับช่วยให้อังกฤษไม่เสียประตูในนาทีสุดท้ายของการแข่งขันนะครับและทั้งสองฝ่ายก็ยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเริ่มมันขึ้นแล้วครับสวีเดนยังบุกอยู่อังกฤษสกัดออกมาได้ครับไม่มีใครครับกองหน้าอังกฤษสวีเดนนั้นหนุนขึ้นหมดครับช่วงนาทีสุดท้ายลาสันเปิดออกไปทางขวาจะไปให้แมนูเซนอังกฤษย่างบอลกลับมาได้ทางบานส์คืนมาให้บูชเชอร์
บูชเชอร์เปลี่ยนแกนออกมาให้แกรี่สตีเวนครับบูชเชอร์กับสตีเวนตอนนี้ก็เล่นให้กับสโมสรกลาสโกว์แรนเจอร์ในสกอตแลนด์ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เข้าขากันเป็นอย่างดีบานจะเปิดให้เบียสซี่ครับเบียสซี่ชิงคืนให้เว็บจะให้แม็กมาลูกนี้ไม่ดีครับเว็บเปิดยาวขึ้นหน้าเกินไปบอลมาทางเอ็กสตรอมเอ็กสตรอมคืนหลังไปให้จอคิมนิวสันออกให้ยุงแม่ลูกนี้มงได้ดีครับบูชเชอร์ถึงแม้ว่าหัวจะเจ็บอยู่นะครับพันผ้านะครับเลือดนั้นเต็มศีรษะทีเดียวแต่ก็ยังเล่นลูกมงได้ยังไม่มีข้อเสียนะครับสำหรับบูชเชอร์วันนี้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมสิงโตคำรามด้วยครับบูชเชอร์ก็ต้องโชว์ฟอร์มให้เต็มที่หน่อยสำหรับปีเตอร์ชิลตันนี่ก็ลง3นัดนี้เป็นครั้งที่110นะครับให้กับทีมชาติอังกฤษทำลายสถิติเดิมที่บ๊อบบี้มัวร์นะครับอดีตทีมชาติอังกฤษชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966บัวนั้นทำไว้108ครั้งครับแต่ตอนนี้ชิลตันลง3วันนี้เป็นครั้งที่110แล้วครับและชิลตันก็ยังไม่พลาดนะครับบูชเชอร์ต่อบอลสั้นๆกับวอลเกอร์ทั้งสองฝ่ายก็คงจะพอใจกับผลเสมอ 0-0 นะครับในครึ่งเวลาแรกนี้ก็พยายามดึงเกมช้ากันแล้วครับเพราะว่าเวลาในสนามนั้นหมดลงไปแล้วนะครับแต่ผู้ตัดสินมิสเตอร์วอลติงเกอร์นั้นยังไม่เป่าหมดเวลาเอาละครับผู้ตัดสินมิสเตอร์วอลติงเกอร์เป่านกหวีดยาวหมดเวลาแล้วครับครึ่งแรกจบลงนะครับ45ทีผ่านพ้นไปสวีเดนยังเสมอกับอังกฤษ0-0ครับผ่านพ้นไปถึงนาทีที่47นะครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันใหม่นะครับเท่าที่สังเกตดูอังกฤษเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นใหม่ครับในครึ่งเวลาหลังอังกฤษในชุดขาวล้วนครับบุกจากขวาไปซ้ายสวีเดนเจ้าถิ่นครับในชุดเสื้อเหลืองกางเกงฟ้าบุกจากซ้ายไปขวาทั้งสองฝ่ายก็ยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากครึ่งเวลาแรกนะครับยังไม่มีเปลี่ยนตัวบอลอยู่ที่โทมัสราเวลลี่ผู้สาประตูของสวีเดนยังคง0-0อยู่ครับกองหน้าของทั้งสองฝ่ายยังแผงฤทธิ์ไม่ออกและผู้สาประตูของทั้งสองฝ่ายก็โชว์ฟอร์มเซฟประตูได้สวยไปฝ่ายครั้งละคนละครับเบียสซี่เปิดให้ลิเกอร์ได้สวยลิเกอร์ยิงไปโอ้โหติดแล้วไม่ได้ลิเกอร์ยิงซ้ำอีกทีโอ้ลูกนี้น่าเสียดายจริงๆครับ2จังหวะนี้และลูกจังหวะนี้ผู้ตัดสินมิสเตอร์วานิเกอร์ก็เป่าว่าเป็นลิเกอร์ฟาวนะครับเนื่องจากล้มแล้วเล่นลูกนะครับลูกนี้ลิเกอร์กระแทกกับปีเตอร์ลาสันมาได้ดีนะครับในขณะที่ไม่มีจังหวะเท่าไหร่นะครับลิเกอร์ก็ยังดีดซ้ายมาแต่ติดราเวลลี่แล้วบอลทะลักออกไปก็ยังสะบัดขวาอีกทีก็ติดราเวลลี่อีกทีครับยัง0-0อยู่ครับลินิเกอร์ยังทำประตูให้อังกฤษไม่ได้สำหรับคู่นี้ที่เจอกันเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เวมบรีก็เสมอกัน0-0โดยอังกฤษเป็นฝ่ายบุกเป็นส่วนใหญ่นะครับวันที่19ตุลาคมครับเกือบ1ปีเต็มๆที่แล้วมาอังกฤษทำได้เพียงแค่เสมอกับสวีเดน0-0ในบ้านตัวเองโดยลินิเกอร์นะครับมีโอกาสที่จะทำประตูให้อังกฤษได้อย่างน้อยถึง3ครั้งด้วยกันนะครับในวันนั้นแต่ก็ต้องพลาดไปหมดเป็นเพราะโทมัสราเวลลี่คนนี้แหละครับที่โชว์ซูเปอร์เซฟช่วยให้สวีเดนรอดพ้นการเสียประตูในวันนั้นได้ครึ่งหลังก็คงจะเริ่มมันขึ้นเป็นลำดับแล้วนะครับปีเตอร์ลาสันครับเมื่อสักครู่นี้เข้าเบียดย่างกับลินิเกอร์แล้วก็เสียจังหวะให้ลินิเกอร์เข้ายิงสวีเดนยังเป็นฝ่ายได้บอลอยู่ครับกระดกบอลมาทางขวาออกมาให้ลิฟอิงควิสออกมาทางขวาอีกทีให้โรแลนด์นิวสันเปิดออกมาลูกนี้ไม่ดีครับจะให้เอ็กสตอร์มแต่บอลออกข้างสนามอันนี้ก็เป็นลุงแจ็คนะครับเป็นแฟนบอลรุ่นเก่าของอังกฤษทีเดียวครับเดินทางตามไปเชียร์ตามทีมชาติอังกฤษไปเชียร์ทุกที่นะครับไม่ว่าอังกฤษจะไปแข่งที่ไหนนี่แฟนบอลคนนี้จะต้องตามไปเป็นกำลังใจให้ทีมชาติอังกฤษต่อแล้วก็จะต้องแต่งชุดนะครับเป็นลายธงยูเนียนแจ็คนะครับสีธงชาติอังกฤษพร้อมทั้งหมวกแล้วก็ธงเต็มยศตลอดส
สวีเดนไม่พยายามจะเปิดเกมเร็วนะครับเล่นช้าๆเวนไฮเซนกัปตันทีมคืนหลังไปให้ราเวลลี่เมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นฟอร์มของราเวลลี่ไปแล้วนะครับครูสาประตูวัย30ปีของสวีเดนช่วยเซฟประตูให้อังกฤษไว้ได้เอาละครับบอลไปทางลีนิเกอร์อีกครั้งมีลาสันเข้ามาลีนิเกอร์พยายามจะเคลียร์ลูกลอดขาลาสันไปนะครับลอดไปได้แต่ลาสันยังพลิกตัวกลับไปได้คนนี้ครับแกรี่ลีนิเกอร์เจ้าของผลงาน29ประตูจาก42นัดให้กับทีมชาติอังกฤษลูกนี้สจ๊วตเพียร์สฟาวล์หรือเปล่าครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบกับสวีเดนนะครับแล้วก็ให้เป็นลูกทุ่มบอลอยู่ที่อิงคริสเปิดไปก็ไปติดกองหลังอังกฤษเดสวอล์กเกอร์คืนหลังไปให้ชิลตันชิลตันครับอายุ39ปีและในปีหน้าถ้าหากอังกฤษได้เข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก็จะมีอายุ40ปีเท่ากับดินโนซอฟนะครับกัปตันทีมชาติอิตาลีที่ช่วยให้อิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1982ไปครองได้นะครับเราจะยุงเปิดออกไปลูกนี้หมายเลข9นี่โยอาคิมนิวเซนครับถูกแกรี่สตีเวนเข้าทำฟาวล์แล้วสวีเดนก็จะเป็นฝ่ายได้แต่ลูกกินเปล่าเราจะยุงเปิดขึ้นมาทำชิ่งกับเทิร์นกลับขึ้นไปอีกทีมาลูกนี้เห็นไหมครับแม็กมานี่ลงมานี่ไม่เสียหลายนะครับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวไร่บีนะครับประกบไม่ให้กองกลางของสวีเดนเล่นได้ถนัดครับแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีลูกนี้เพียร์สเปิดไปจะให้ลีนิเกอร์คงจะฟาวล์แล้วครับลีนิเกอร์เบียดโรลันนิวสันนะครับล้มลงไปผู้ตัดสินเป่าให้สวีเดนได้ลูกเตะกินเปล่าโรลันนิวสันครับแบ็คขวาอายุ25ปีจากสโมสรโกเทนเบิร์กเล่นอยู่ทีมเดียวกับโทมัสราเวลลี่ผู้รักษาประตูจอมหนึบแล้วครับโกเทนเบิร์กด้วยกันยังคง0ประตูต่อ0อยู่ครับสวีเดนกับอังกฤษสวีเดนได้บอลเปิดขึ้นมาลูกนิดเอ็กซ์ตอมลงไปล้วงลูกเองครับเปิดคืนหลังมาให้นิวเซนเจอกับบานพยายามจะเปิดมาให้แมกนุสเซนนะครับแต่ก็ติดลูกนิดผู้ตัดสินผู้กำกับเส้นนะครับยกธงว่าแมกนุสเซนฟาวก่อนนะครับยกอังกฤษได้บอลนะครับขึ้นไปทางจอห์นบาร์สแหมบาร์สจะพยายามจะลากผ่านโรลันนิวเซนไปไม่พ้นแต่ลินิเกอร์แย่งบอลกลับมาได้ก็คืนหลังให้บุชเชอร์หวดยาวขึ้นไปทันทีลูกนี้ลูกนี้ลินิเกอร์ถูกสกัดเมื่อจังหวะเมื่อสักครู่นะครับตกจอไปครับอังกฤษได้ลูกเตะกินเปล่าเพียร์สเคลียร์ต่อไปให้เว็บจะต่อให้ลินิเกอร์แต่เร็วเกินไปครับถูกสวีเดนตัดไว้ได้ไม่มีใครครับกองหลังอังกฤษยืนคุมโซนไว้ได้หมดสวีเดนนั้นเหลือจอห์นนี่เอ็กซ์ตอมครับยืนเป็นหัวหอกอยู่คนเดียวอังกฤษชักจะเริ่มกลับมาเล่นตามสไตล์เดิมของตัวเองครับในครึ่งเวลาหลังนี้ด้วยลูกโยนยาวขึ้นไปครับแม่ลูกนี้เว็บเทียบอลหลบลิฟอิงคริสไปได้สวยนะครับแต่ก็ยังติดสวีเดนเตะกลับมาหมายเลข6ครับลิฟอิงคริสปีเตอร์ลาสันบอลอยู่ที่โรเจอร์ยุงโยนไปลูกแม่จะให้แม็กนุกสันนะครับซึ่งออกฉีกออกไปทางซ้ายก็ติดอังกฤษแม็กมาลากลุยเข้าไปนะครับลูกนี้สวยทีเดียวครับแม็กมาโอ้โหจะเปิดไปให้ลินิเกอร์นะครับนิดเดียวจริงๆวันนี้แหละครับสตีฟแม็กมานมิดฟิลด์เท้าหนักที่สุดคนหนึ่งของเกาะอังกฤษนะครับลง3ในวันนี้เป็นครั้งที่6ครับให้ทีมชาติอังกฤษอายุ27ปีโรลันนิวสันเปิดยาวขึ้นไปให้แม็กนุสันมิเนสันมองไปแต่ก็ไปติดบูชเชอร์คืนหลังไปให้ชิลตันอังกฤษได้บอลกลับขึ้นมาใหม่ครับออกไปทางคริสวัตเดลคืนหลังไปให้แกรี่สตีเวนส์นิวเว็บแม่นิวเว็บจะเปิดให้มันก็ยาวไปอีกนิดนะครับปีเตอร์ลาสันตัดบอลไว้ได้แล้วก็หนุนยาวขึ้นมาทันที
ลูกนี้จะให้แมกนุสันมงแย่งกับบุชเชอร์บุชเชอร์นี่ยืนอยู่เป็นเซนเตอร์ฮาฟนี่ก็อุ่นใจพอสมควรนะครับสำหรับแผงหลังของอังกฤษเพราะบุชเชอร์นี่ทั้งสูงใหญ่แล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งที่เป็นเลิศเควนไฮเซนครับกัปตันทีมชาติสวีเดนจะเป็นคนแต่ลูกกินเปล่าลูกนี้ไฮเซนโยนยาวไปแต่ลูกนี้วอลเกอร์ก็มงไว้ได้แล้วลูกนี้วัดเดิลหนุนยาวขึ้นไปให้ลินก็เอาครับโดนดึงครับโรเจอร์ยุงนะครับไม่ยอมปล่อยให้ลินิเกอร์เล่นได้ง่ายๆตัดสินใจยอมเสียฟาวครับดึงตัวลินิเกอร์ไว้แล้วผู้ตัดสินก็เป่าให้เป็นลูกฟาวของอังกฤษดูนะครับลูกนี้ลินิเกอร์นั้นขาล็อกบอลไว้ได้นะครับเกรนไฮเซนนะครับกัปตันทีมของสวีเดนนะครับเป็นคนทำฟาวลูกนี้ยังยืนกันอยู่หลายคนครับทั้งวอตเดิลแม็กมาแล้วก็เบียสซี่ยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนเตะลูกนี้นานๆทีเราก็จะเห็นทีมชาติอังกฤษใส่ชุดขาวล้วนงี้สักทีนะครับแม็กมาเคลียร์มาให้เพียสยิงโอ้โหลูกนี้ทะลักออกไปลาเวลลี่ยังรับไว้ได้นะครับลินิเกอร์พยายามจะเข้าซ้ำแต่ก็ไม่ทันวอตเดิลเปิดเข้าไปก็ติดสวีเดนอีกทีครับอิงเกสเซนเปิดออกมาทั้งให้เอ็กสตรอมครับดูกันอีกครั้งครับลูกนี้จากลูกยิงของสจ๊วตเพียสนะครับมาเรียดเต็มเหนียวทีเดียวลินิเกอร์นั้นจะเข้าซ้ำแต่ก็ไม่ถนัดครับมีปีเตอร์ลาสันนั้นเข้าไปบังเอาไว้เกือบจะได้ประตูอีกครั้งนะครับสำหรับอังกฤษและตอนนี้โรแลนด์นิวสันนะครับแบ็ครามาเอเชียบุรพาบริษัทประกันชีวิตของชาวต่างชาติถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม2นะครับระหว่างสวีเดนกับอังกฤษกันใหม่ที่เห็นอยู่นี่คือโรแลนด์นิวเซนครับแบ็คขวาของสวีเดนเจ็บนะครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับผ่านพ้นไป10นาทีของครึ่งเวลาหลังสวีเดนกับอังกฤษยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับเควนไฮเซนเตะยาวขึ้นไปทันทีลูกนี้เพียสมงสกัดไว้ได้ไม่ออกนะครับบานคืนกลับไปให้เพียสอีกทีเพียสหนุนไปลูกนี้มงลูกนิดมงตั้งไว้ไม่ดีครับลินิเกอร์อิงควิสยังบอลกลับไปได้แล้วเปิดเข้าไปทางด้านในนะครับให้แมกนุสันคืนไปให้โยนาสเทิร์นโยนาสเทิร์นพลิกตัวกลับมาจะคืนไปให้แมกนุสันอีกทีแต่ก็ติดแกรี่สตีเวนส์อังกฤษตัดกลับมาได้แม็กมานให้เว็บเปิดออกมาทางซ้ายให้จอห์นบาร์นส์บาร์นแตะบอลยาวไปนะครับแล้วก็เป็นบาร์นครับที่ฟาวครับลูกนี้ที่เห็นมีหนวดมีเขานั่นคือเกรนสตอมเบิร์กนะครับก็เป็นผู้เล่นศูนย์หน้าอีกคนหนึ่งของทีมชาติสวีเดนครับถูกดรอปจากการเป็นตัวจริงนะครับเป็นตัวสำรองในวันนี้โดยผู้จัดการทีมโอเล่นอร์ดินให้จอห์นนี่เอ็กสตอมลงทำหน้าที่แทนเกรนไฮเซนเตะยาวขึ้นไปแมกนุสันจะมงอังกฤษก็สกัดไว้ได้สตีเวนเข้ามงลูกนี้แย่งกับอิงเกสันครับเอาละครับเปิดยาวลูกนี้มาได้ดีครับลินิเกอร์เจอกับปีเตอร์ลาสันลินิเกอร์ให้เบียสซี่โอ้ไม่รู้จังหวะกันครับแต่ลูกนี้ยังสกัดไว้ได้ดีครับแม็กมานนี่ช่วยในแดนกลางได้ดีจริงๆวอตเดลโยนเร็วเกินไปครับลูกนี้แล้วก็การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างอังกฤษกับสวีเดนกันต่อครับอังกฤษทีมเยือนครับในชุดขาวยังทำอะไรสวีเดนเจ้าบ้านไม่ได้ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ลูกนี้อังกฤษจะได้แต่กินเปล่าแล้วครับคริสวอตเดิลถูกทำฟาวลูกนี้ทั้ง2ฝ่ายนี้ก็ต้องพยายามที่จะเอาชนะกันให้ได้นะครับเพราะถ้าหากว่าถ้าใครชนะได้ในวันนี้โอกาสที่จะได้ลอยลำเข้าไปสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่อิตาลีก็มีค่อนข้างมากครับวอตเดิลเปิดมาทั้งเสา2แมกนุสันมงสกัดเอาไว้ได้และคริสวอตเดิลก็ลูกนี้ลงไม่ทันครับเป็นอยู่ในโพสิชันล้ำหน้านะครับที่เห็นอยู่นี่คนที่สองจากขวาครับโอเล่นอร์ดินผู้จัดการทีมชาติสวีเดนเร
โรเจอร์ยุงครับแบ็คซ้ายของสวีเดนเตะขึ้นมาให้แมกนุสเซนแมกนุสเซนได้บอลอีกทีครับออกไปให้อิงเกสเซนอิงเกสเซนโยนมาจะให้เอ็กสตอมแต่ก็ติดเทอร์รี่บูชเชอร์อังกฤษตัดบอลกลับมาได้ครับลินิเกอร์ขึ้นไม่ได้ลูกนี้ปีเตอร์ลาสันตัดสินใจมงคืนหลังมาให้ราเวลลี่โรรันนิสเซนนิสเซนมาให้อิงคริสเปิดให้อิงเกสเซนนะครับแต่ก็ไกลเกินไปครับอิงเกสเซนกระโดดขึ้นมงไม่ถึงลินิเกอร์มงสวัสดิ์ลูกนี้ไปได้สวยครับลาสันกับวอตเดลครับลาสันถึงก่อนนะครับแต่วอตเดลยังเป็นฝ่ายได้บอลวอตเดลล่อหลอกลาสันอยู่เปิดเข้ามาหน้ากลางประตูเลยครับเบียสลีนะครับตัวเล็กเตี้ยกว่าราเวลลี่เยอะครับที่เห็นลุกขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นดอนฮาวนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของบ๊อบบี้ร็อบสันครับลุกขึ้นยืนเลยทีเดียวลูกนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นปีเตอร์เบสซี่ล้ำหน้าก่อนนะครับแล้วก็ให้สวีเดนได้ลูกเตะกินกราฟอังกฤษลงสนามไปแล้ว4นัดนะครับได้ไป7แต้มในขณะที่สวีเดนลง 3-3 นัดได้ไป5แต้มเพราะฉะนั้นถ้าหากสวีเดนชนะในวันนี้ก็จะเป็น7แต้มเท่าอังกฤษในขณะที่ลงแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดบอลยังอยู่ในแดนของสวีเดนครับมาลูกนี้เปิดกันไม่ดีทำชื่อโอ้โหไฮเซนนั้นเข้ามาถึงจังหวะถึงก่อนนิวเว็บนะครับแต่อังกฤษยังได้บอลอยู่มักมานเปิดออกไปให้แกรี่สตีเวนกลับมาให้เดสวอลเกอร์เปิดไปแต่ก็ติดลาสันครับลาสันวันนี้โชว์ฟอร์มกองหลังได้ดีทีเดียวนะครับทำหน้าที่โอเปิดได้สวยนะครับบอลขึ้นไปทางแมนดูสันแมนดูสันมายาวเกินไปครับไม่มีใครลูกนี้ปีเตอร์ชิลตันรับไว้ได้สบายแล้วก็เตะยาวขึ้นมาทันทีผู้ตัดสินเป่าว่าเป็นลูกล้ำหน้าอีกแล้วครับให้สวีเดนได้เตะกินเป่ากลับขึ้นไปเกรนไฮเซนครับกัปตันทีมสวีเดนเปิดออกไปให้แมนูสันมงลูกนี้เอ็กซ์ตอมเจอกับบูชเชอร์มาแต่บูชเชอร์ยังเยี่ยมนะครับชิงจังหวะมงไว้ได้ก่อนแล้วก็เตะสกัดออกไปสวีเดนได้ทุบโอ้โหดูนะครับเลือดของบูชเชอร์นั้นออกมาจากหน้าผากลงไปเปิดเสื้อนั้นเต็มไปหมดแล้วครับดูแล้วน่ากลัวนะครับแต่บูชเชอร์ยังเล่นสวมหัวใจสิงนะครับทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมเล่นได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆบูชเชอร์วันนี้ยาวเข้ามาหน้าประตูปีเตอร์ชิลตันก็ยังรับไว้ได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีไบรอันร็อบสันนะครับกัปตันทีมตัวจริงลงสนามแต่อังกฤษก็ยังอุ่นใจครับที่มีเทอร์รี่บูชเชอร์และปีเตอร์ชิลตันเป็นแผงหลังอยู่ในวันนี้ดูนะครับโอ้โหหน้าผากของบูชเชอร์นั้นเลือดเปอะออกมาเต็มไปหมดนะครับนิวเว็บเปิดลูกนี้สวยครับให้ลินิเกอร์ชิงคือหลังให้บานแหมมีเข้าไปพัวพันสองคนเปิดลูกนี้ลินิเกอร์ทันไหมครับทันนะครับไม่ล้ำหน้าด้วยลินิเกอร์เปิดเลียดกลับมาให้บานอีกทีบานยังไม่ส่งใครครับแหมมีลาสันเข้ามาแมกนุสันนะครับเข้ามาสกัดบานนั้นมัวแต่ลังเลนะครับช้าเกินไปก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมนะครับสำหรับบานเมื่อสักครู่มีกองหลังของสวีเดนเข้ามาประกบอยู่ 2-3 คนบานนั้นไม่รู้จะทำไงดูนะครับบูชเชอร์ยังสั่งการลูกทีมนะครับทั้งที่ตัวเองนั้นเลือดเปื้อนไปหมดแล้วต้องชมเทอร์รี่บูชเชอร์จริงครับวันนี้สวมหัวใจสิงนำทีมสู้กับสวีเดนได้อย่างดีเยี่ยมจริงครับลูกนี้โอ้โหบูชเชอร์ใช้ขาสกัดไว้ครับผู้ตัดสินเป่าฟาวไม่ฟาวครับลูกนี้ผู้ตัดสินเป่านะครับว่าบูชเชอร์ยกขาสูงอันตรายครับในจังหวะที่จอห์นนี่เอ็กซ์ตอมนั้นจะให้หัวมงครับบูชเชอร์นั้นหัวไม่ทันแล้วนะครับดูนะครับเลยใช้ขาสกัดก็สกัดบอลเนี่ยนะครับถูกบอลแต่ก็ไปถูกไหลเอ็กซ์ตอมนิดนึงผู้ตัดสินเห็นว่าเป็นลูกอันตรายครับให้สวีเดนได้ลูกแต่กินเปล่าลูกนี้อันตรายทีเดียวครับระยะประมาณเพียงแค่15หลาเท่านั้นนะครับสวีเดนได้โอกาสแล้วครับลูกนี้เทอร์รี่บูชเชอร์
ยืนสั่งการอยู่ครับมีอังกฤษลงไปตั้งกำแพงกัน4คนนะครับก็ลงไปกันแทบจะทั้งหมดแล้วครับลูกนี้อันตรายทีเดียวเพราะอยู่ใกล้โกมากเหลือเกินโจนาสเทิร์นครับเขี่ยมาให้โอ้โหลูกนี้แมกนูสันเตะไม่ดีครับเตะแป๊กนะครับไซก้อยออกไปอังกฤษแก้ไขสถานการณ์ออกมาได้แล้วครับนิวเว็บครับเปิดต่อให้เบียสซี่ค่าตัว1,900,000ปอนด์ครับให้คริสวอเดอร์4,500,000ปอนด์ครับวอเดอร์เปิดไปให้ลินิเกอร์แม่แต่ลึกเกินไปครับลูกอย่างนี้เป็นลูกถนัดของลินิเกอร์เลยนะครับแต่ลูกนี้วอเดอร์เปิดลึกไปหน่อยลินิเกอร์นั้นเข้าไม่ถึงลินิเกอร์นี่10นาทีของครึ่งเวลาหลังนะครับยังคงเสมอกันอยู่0-0และในวันเดียวกันนี้เวลาเดียวกันนะครับทางประเทศอื่นๆก็ยังมีคู่อื่นๆแข่งกันอยู่อีกหลายคู่นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี้ทั้งโซนยุโรปทั้งหมดนะครับรวมทั้งเยอรมันตะวันตกนะครับซึ่งอุ่นเครื่องกับทีมชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะครับที่เยอรมันนะครับตอนนี้รายงานข่าวก็แจ้งว่าเสมอกันอยู่1-1ครับไอร์แลนด์เป็นฝ่ายได้ประตูนำไปก่อนแต่เยอรมันตะวันตกเจ้าถิ่นตีเสมอได้ครับ1-1เอาละครับตอนนี้สวีเดนเป็นฝ่ายเริ่มทำเกมบุกแล้วครับเปิดเข้าไม่ดีครับติดวอลเกอร์วอตเดลพาบอลขึ้นไปเร็วเลยนะครับลูกนี้เดสวอลเกอร์นะครับนานๆจะเห็นขึ้นไปสูงทีแล้วก็เตะโอ้โหเปิดออกมาทางเสา2แต่ไกลเกินไปครับออกนอกกรอบไปนานๆจะชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับลูกนี้แหมเอ็กซ์ตอมช้าไปครับจวดเพียสแทงบอลคืนหลังไปให้ปีเตอร์ชิลตันได้ก่อนนะครับสวีเดนเริ่มเป็นฝ่ายบุกมากขึ้นนะครับครึ่งเวลาหลังนี้ผ่านพ้นไป25นาทียังคงเสมอกันอยู่0-0ครับแล้วสำหรับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือคู่ระหว่างยูโกสลาเวียกับสกอตแลนด์ครับสกอตแลนด์นั้นเป็นจ่าฝูงของอีกกลุ่มหนึ่งอยู่นะครับของกลุ่ม5นะครับและในเวลานี้ก็ยังเสมอกับยูโกสลาเวียอยู่0-0อังกฤษได้บอลบุกขึ้นมานะครับเบสซี่สับขาหลอกยังไม่ส่งใครครับลูกนี้ก็ถูกสวีเดนตัดบอลกลับไว้ได้อังกฤษได้บอลกลับมาอีกครั้งครับแหมบอลสับขา2จังหวะกลับคืนหลังมาให้บุชเชอร์หนุนขึ้นไปทันทีลาสันมองไว้ได้เทิร์นส์ออกมาให้นิวสันลูกนี้โยนยาวไปให้บุชเชอร์ก็มงคืนไปให้ชิลตันครับกองหลังของสวีเดนนั้นคงเห็นว่าเทอร์รี่บุชเชอร์นั้นไม่สมบูรณ์ 100% แล้วนะครับเลือดนั้นเปรอะเต็มหน้าผากลงมาที่ตัวไปหมดแล้วพยายามที่จะโยนยาวไปให้จอห์นนี่เอ็กซ์ตอมครับเข้าทำประตูให้ได้แต่บุชเชอร์ก็ยังเหนียวแน่นครับยังคงเสมอกันอยู่0-0อิงคริสให้เอ็กซ์ตอมเอ็กซ์ตอมวันนี้กลับมาอีกครั้งแล้วก็ทำหน้าที่ได้เยี่ยมพอสมควรทีเดียวนะครับพยายามจะโยนไปให้แมกนูสันแต่ก็ติดแกรี่สตีเวนส์โรเจอร์ยุงหนุนไปจะให้เทิร์นแต่นิวเว็บลงไปช่วยมงไว้ได้ปีเตอร์ลาสันมงลูกนี้ไปดีครับให้แมกนูสันโยอาคิมนิวสันครับทำชิ่งกับโจนาสเทิร์นตอกส้นอีกทีครับสวยทีเดียวโอ้โหลูกนี้อันตรายทีเดียวนะครับลูกนี้ยิงครับแม่โอ้โหตั้งป้อมยิงเลยนะครับแต่สจวตเพียสนั้นเข้าไปสกัดได้ทันแม่แฟนๆของสวีเดนนั้นถอนหายใจกันเฮือกใหญ่นะครับเมื่อสักครู่กันลุ้นกันสุดเหวี่ยงเลยครับอังกฤษรอดพ้นจังหวะอันตรายไปอีกครั้งนะครับวอตเดลไปไม่พ้นลูกนี้ติดโรเจอร์ยุงเปิดยาวออกมาให้อิงคริสตัดใจยิงครับไม่ตรงกรอบนานักถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม2สวีเดนกับอังกฤษกันต่อครับยังคงเสมอกันอยู่0-0เทอร์รี่บุชเชอร์นั้นวันนี้ทำหน้าที่เป็นเซนทรัลกัปตันที่ผู้ตัดสินมิสเตอร์ฮิวเบิร์ตวอลติงเกอร์เรียกนิวเว็บเข้ามาแล้วครับเตือนนะครับเว็บนั้นหันไปต่อว่าผู้ตัดสินว่าทำไมถึงเป่าฟาวครับลูกเมื่อสักครู่ก็ยังแค่ตักเตือนนะครับสวีเดนได้บอลโยนยาวไปโอ้โหลูกนี้กระโดดขึ้นมง
อันตรายครับไม่ทันครับอังกฤษจะได้เตะตั้งเตะออกมาเทอร์รี่บูชเชอร์นั้นดูนะครับเลือดเปอะทั้งศีรษะหน้าแล้วก็เสื้อผ้าไปหมดนะครับถ้าเป็นมวยไทยก็กรรมการก็คงจะเรียกแพทย์สนามขึ้นไปดูนะครับอาจจะโดนตัดสินห้ามชกต่อแต่นี่เป็นฟุตบอลครับเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเล่นต่อได้ปีเตอร์ชิลตันเตะยาวขึ้นมาทันทีลินิเกอร์จับไม่อยู่บอลยังมาอยู่ที่แม็กมานแม็กมานเปิดออกไปทางขวาให้วอเตอร์วอเตอร์เปลี่ยนออกมาทางซ้ายทันทีให้บานขึ้นมงนะครับเจอกับโรแลนด์นิวเซนบานลองยิงอีกทีก็ไปติดไฮเซนมาเว็บลองยิงนะครับยิงไปติดลาเซนอังกฤษต้องพยายามลองยิงลูกไกลนะครับเว็บลูกนี้เป็นยังไงครับจับข้อเท้านะครับโอ้ยท่าทางจะเล่นต่อลำบากแล้วครับเจ็บนะครับเมื่อสักครู่เว็บนั้นสับไกลยิงเต็มหลังเท้าทีเดียวไม่ทราบว่าลงมาในจังหวะไหนนะครับกุมข้อเท้าเลยครับเวลานี้เกรนสตอมเบิร์กก็หมายเลข15นี่นะครับลงสนามมาแทนคาร์ลอิงเกสเซนนะครับสวีเดนเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปแล้ว1คนและตอนนี้นิวเว็บก็ยังไม่แน่ว่าจะเล่นต่อได้หรือเปล่านะครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้เว็บยิงนะครับแล้วก็จับบอลได้อีกครั้งแต่เสียจังหวะลงไปเองนะครับคงจะเป็นข้อเท้าพลิกลงไปเองครับลูกเมื่อสักครู่นี้พยายามจะทำประตูนะครับแต่ก็ต้องโชคร้ายครับถูกหิ้วปีกออกนอกสนามไปครับยังไม่ทราบว่าผู้จัดการทีมบ็อบบี้ร็อบสันจะเปลี่ยนใครลงมาแทนหรือเปล่าสวีเดนนั้นเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปคนแล้วครับเอาเกรนสตอมเบิร์กลงมาแทนเอ็งเกสันนะครับเกรนสตอมเบิร์กหมายเลข15นี่เวลานี้ก็เล่นให้กับทีมแอตแลนต้าอายุ29ปีเล่นให้กับแอตแลนต้าในอังกฤษในอิตาลีนะครับต้องขึ้นเปเลยครับสำหรับนิวเว็บก็คงจะแน่นอนนะครับว่าคงจะเล่นต่อไม่ได้แน่อังกฤษคงจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาแล้วครับก็อาจจะเป็นพอลแกสคอยนะครับมิดฟิลด์ตัวเลือกอีกคนหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้สวีเดนดูเหมือนจะดีกว่านิดหน่อยนะครับกำลังใจมากกว่าแล้วอังกฤษนั้นก็เริ่มจะมีผู้เล่นเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่เหลืออยู่นี่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีครับปีเตอร์เบียซี่ให้บานล็อกกลับเข้าไปในให้แม็กมาน3คนจากลิเวอร์พูลวันนี้โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับทั้งบานเบียซี่แล้วก็แม็กมานร่วมต่อเกมกันได้สวยทีเดียวนี่ครับสีหน้าของเว็บนั้นก็เศร้านะครับคงเศร้ายังบอกไม่ถูกทีเดียวต้องขึ้นไปออกนอกสนามไปเว็บนี่ก็เพิ่งจะย้ายจากสโมสรนอตติงแฮมฟอเรสต์มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาลนี้ขาดตัว1ล้าน5แสนปอนด์ครับสำหรับเว็บแกรี่สตีเวนส์เปิดบอลไปให้วอตเดลวอตเดลล็อกลบพยายามจะเปิดขึ้นหน้าไปให้สตีเวนส์นะครับซึ่งขึ้นสูงไปแต่ก็ไปติดโรเจอร์ยุงบอลมาทางออกมาทางนี้ให้โรแลนด์นิวสันเอาละครับตอนนี้พอลแกสคอยนะครับลงมาทำหน้าที่แทนจริงๆแล้วครับที่เห็นอยู่นี่ครับหมายเลข14ฉายาเจ้าอ้วนแกสซ่านะครับแกสคอยนี่ขาดตัว2ล้านปอนด์เลยครับย้ายจากนิวคาสเซิลไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเหลือเวลาอีกเพียงแค่14นาทีนะครับยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ลูกนี้ผู้ตัดสินเป่าว่าลินิเกอร์ฟาวที่ไฮเซนครับเหลือ15นาทีนะครับผ่านพ้นไป30นาทีเวลาในสนามทั้ง2ฝ่ายยังคงทำอะไรกันไม่ได้ครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันไปแล้วฝั่งละคนนะครับสวีเดนนั้นเอาเกรนสตอมเบิร์กลงมาแทนเรียกว่าเสริมหัวหอกลงไปอีกคนแล้วครับในขณะที่อังกฤษนั้นจำเป็นจะต้องเอาพอลแกสคอยลงแทนนิวเว็บซึ่งเจ็บและที่เห็นวอร์มอยู่นี่อีกคนก็คือเดวิดโรคัสเซิลของอาร์เซนอลนะครับอาจจะได้ลงสนามเป็นคนที่2เป็นตัวสำรองคนที่2นะครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้ลงหรือเปล่า
ลูกนี้สวีเดนได้เตะกินปากครับเปลี่ยนจริงๆนะครับเอาหมายเลข11จอห์นบาร์นส์ออกครับเดวิดโรคัสเซิลลงครับเดวิดโรคัสเซิลนี่ก็อายุเพียงแค่22ปีนะครับเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดคนหนึ่งในฟุตบอลลีกของอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจอห์นบาร์นส์ครับออกให้โรคัสเซิลซึ่งสดกว่าลงไปแทนนะครับอังกฤษก็จะพยายามที่จะเอาชนะให้ได้เหมือนกันอังกฤษเปลี่ยนผู้เล่นเป็นคนที่2แล้วครับลูกนี้เปิดเข้าไปก็มีกองหลังอังกฤษ2คนมงแกสคอยเตะขึ้นไปทันทีจะให้ลินิเกอร์ก็โดนลาซันประกบไว้ลูกนี้คงจะได้ฟาวบ้างแล้วครับสำหรับอังกฤษปีเตอร์ลาซันนั้นกระโดดขึ้นยันลินิเกอร์เอาไว้นะครับใช้มือยันหลังลินิเกอร์ไว้อังกฤษจะได้ลูกเตะกินเปล่าครับตรงบริเวณกึ่งกลางขอบกึ่งกลางสนามวันนี้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง5นะครับร่วมมือกับบริษัท Media Impact และบริษัท RYB จำกัดนะครับถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม2ระหว่างสวีเดนกับอังกฤษมาให้เราได้ชมกันเวสซี่ล็อกหลบไปได้ลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวด้วยนะครับถูกเกนไฮเซนเข้าสกัดครับแต่ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อและสำหรับข้อมูลในการบรรยายวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันนะครับและนิตยสาร Star Soccer ที่ได้ช่วยให้ข้อมูลมาเป็นอย่างดีเทอร์รี่บูชเชอร์ครับเสื้อนั้นแทบจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงแล้วแอนเดอร์สลิมพาครับแทนโจอาคิมนิวสันครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ดาวรุ่งอีกคนนึงนะครับของสวีเดนอายุ24ปีครับเวลานี้ล่าสุดเล่นให้กับสโมสรเกรโมเนเซ่ของอิตาลีโยอาคิมนิวสันครับถูกเปลี่ยนตัวออกไปหมายเลข9บอลยังอยู่ในแดนของสวีเดนครับและตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนบ้านของอังกฤษนะครับที่สกอตแลนด์สามารถนำยูโกสลาเวียไปได้1ประตูต่อ0แล้วครับผู้ตัดสินเป่าฟาวอิงควิสครับลูกเมื่อสักครู่ลิฟอิงควิสครับคนที่เห็นอยู่ในจอนี้สจ๊วตเพียสจะเป็นคนเตะลูกกินเป่าลูกนี้เหลือเวลาอยู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ยังคง0ประตูต่อ0อยู่ผัดกันรุกผัดกันรับน่าดูครับตอนนี้อังกฤษเป็นฝ่ายได้ครองบอลลีนี้คริสวอตเดอร์นะครับพยายามเลื้อยล่อหลอกโรแลนด์นิวสันแต่ก็ไปไม่พ้นได้เป็นลูกทุ่มไม่ทุ่มครับคริสวอตเดอร์ให้สจ๊วตเพียสเป็นคนทุ่มเพียสทุ่มให้เบสซี่ลูกนี้ไม่ดีครับได้การละได้ซ่อมสักทีทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างสวีเดนกับอังกฤษต่อครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่8นาทียังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0และตอนนี้อังกฤษเป็นฝ่ายบุกอยู่บอลอยู่ทางปีเตอร์เบียสลีย์เปิดออกมาให้สจ๊วตเพียสให้คริสวอตเดิลวอตเดิลนั้นวันนี้ก็ต้องย้ายทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเปิดออกไปเสา2ลูกนี้ไม่ดีครับวอตเดิลเปิดออกไปลึกมากเกินไปแล้วก็ออกหลังอังกฤษนั้นเจอกับสวีเดน3ครั้งหลังสุดนะครับในช่วง10ปีหลังสุดนี้ยังไม่สามารถยิงประตูสวีเดนได้เลยนะครับและในวันนี้ก็ยังยิงไม่สำเร็จอีกเช่นเคยยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0โรคัสเซ่นตัดบอลมาได้ลากเลื้อยขึ้นไปโอ้พยายามจะเปิดยาวลินิเกอร์จะเข้าไปช่วยก็ไม่ได้อังกฤษยังได้ทุ่มครับลูกนี้ปีเตอร์ลาซันเป็นคนยังบอลออกไปแกรี่สตีเวนทุ่มให้เบียสซี่ดูท่าทางจะป้อแป้ไปนะครับจับบอลไม่ค่อยจะอยู่แต่ตอนนี้อังกฤษนั้นเปลี่ยนผู้เล่นไปแล้ว2คนด้วยกันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับครบตามโควต้าแล้ว
สวีเดนก็เปลี่ยนไปแล้ว2คนนะครับเอาบุชเชอร์พลาดครับลูกนี้แม่ยังสกัดไว้ได้ยังไม่ออกด้วยนะครับมาที่สจ๊วตเพียสให้คริสวอดเดิลคืนหลังให้เพียสแม็กมานให้วอลเกอร์โอ้วอลเกอร์จับพลาดนะครับแม่แต่แมกนุสันก็ไปไม่ได้วอลเกอร์ยังได้บอลกลับมาโรคัสเซนให้แกรี่สตีเวนกองหลังอังกฤษตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีโชว์ลูกเบอร์ให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่พลาดอะไรมากครับน่าสงสารที่สุดก็คนนี้แล้วครับเทอร์รี่บูชเชอร์เซนเตอร์ฮาฟครับอายุ30ปีเป็นกัปตันทีมในวันนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสที่สุดเสียเลือดไปไม่ทราบว่าจะกี่ซีซีนะครับสำหรับเทอร์รี่บูชเชอร์ในวันนี้และสำหรับคนนี้ก็คือเกรนไฮเซนครับกัปตันทีมของสวีเดนเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับเวลานี้เปิดยาวเข้าไปอังกฤษสกัดออกมาได้หรือเปล่าลูกนี้ยิงไปไม่ตรงกรอบครับลีฟเอ็นคริสกรรมการขันระหว่างสวีเดนกับอังกฤษกันต่อครับสถานีโทรทัศน์สื่อกทบช่อง5ถ่ายทอดสดจากกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนให้แฟนบอลชาวไทยเราได้ชมกันครับในวันนี้โดยการร่วมมือกันของบริษัทมีเดียอิมแพคและบริษัท RYB จำกัดนะครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0ครับอังกฤษเป็นฝ่ายได้ครองบอลอยู่แม็กมานเปิดไปให้สตีเวนสตีเวนขึ้นหน้าไปลูกนิดอังกฤษได้ฟาวล์ครับลินิเกอร์นิดได้บอลไม่ได้นะครับจะต้องมีปีเตอร์ลาสันเข้าประกบตลอดแม็กมานให้แกสคอยน่าแกสคอยดีดลูกนิดต่อไปให้สตีเวนได้สวยครับโรคัสเซอร์โรคัสเซอร์พยายามจะลุยเข้าไปเองแต่ก็ไปไม่ได้เป็นลูกตั้งเตะสำหรับสวีเดนครับลูกนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่5นาทีสุดท้ายนะครับอังกฤษยังคงเสมอกับสวีเดนอยู่0ประตูต่อ0ถึงแม้ว่าอังกฤษนั้นจะต้องการชัยชนะนะครับแต่ถ้าหากว่าเสมอได้นี่ก็เรียกว่ายังเป็นผลดีอยู่ครับเพราะจะทำให้เป็นจ่าฝูงอยู่ต่อไปถ้าหากคู่นี้เสมอกันอังกฤษก็จะได้เป็น8แต้มในขณะที่สวีเดนได้เพิ่มเป็น6แต้มทำให้สถานการณ์ของอังกฤษนั้นยังดีอยู่ในนัดสุดท้ายอังกฤษจะต้องเดินทางไปเตะกับโปแลนด์อีกครั้งนะครับในนัดที่เจอกับโปแลนด์นัดแรกนั้นอังกฤษสามารถเอาชนะโปแลนด์ไปได้ถึง3ประตูต่อ0ที่เวมบรีย์แล้วทางช่อง5เราก็ได้ถ่ายทอดสดให้แฟนๆเราได้เมืองไทยเราได้ชมกันไปด้วยนะครับสำหรับคู่อังกฤษกับโปแลนด์และในวันนี้สวีเดนกับอังกฤษครับยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0เมื่อสักครู่นี้แกลลี่ลินิเกอร์เดินกระเพกกระเพกนะครับคงจะเจ็บแกสคอยคืนหลังมาให้เพียสเปิดเข้าไปโอ้โหลูกนี้แม่ลินิเกอร์สะบัดหัวมงเช็ดแต่บางไว้นะครับบางเฉียบเกินไปบอลเลยออกไปทางด้านขวาโรคัสเซนเปิดบอลกลับเข้ามาก็ไม่ดีสวีเดนได้บอลกลับมาบ้างแล้วครับทางแมนุสันแมนุสันเปิดมาให้ลิฟเอ็นควิสเอ็นควิสเปิดยาวขึ้นไปทันทีลูกนี้ไม่มีใครเลยครับยาวเกินไปครับเอ็นควิสเปิดไม่ดี40นาทีครับเหลืออีกเพียง5นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับสวีเดนกับอังกฤษยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันทีไรยิงกันไม่ค่อยได้นะครับเหนียวด้วยกันทั้งคู่ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็เสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับที่เวมบรีย์สวีเดนได้บอลโอ้ลูกนี้จังหวะนี้มากผู้ตัดสินว่ายังไงครับไม่ให้เป็นลูกจุดโทษนะครับโอ้โหลูกนี้อังกฤษรอดพ้นการเสียลูกจุดโทษไปหวุดหวิดทีเดียวครับจากการสกัดลูกของเดสวอลเกอร์คนนี้นะครับอ้าวแล้ววอลเกอร์ก็ส่งขึ้นหลังไปโอ้โหลูกนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับดูอีกครั้งนะครับลูกนี้วอลเกอร์นั้นสกัดโอ้โหแมกนุสันนะครับล้มลงไปแล้วอยู่วอลเกอร์ก็ส่งคืนหลังไปให้แมกนุสันซึ่งยืนอยู่นะครับแมกนุสันนั้นก็พยายามที่จะยิงทันทีต้องชมปีเตอร์ชิลตันแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับสำหรับอังกฤษรอดพ้นการเสียประตูลูกนี้ไปได้ถ้าเสียประตูก็สงสัยว่าคนที่ฝันร้ายที่สุดก็คงเป็นเดสวอลเกอร์ครับลินิเกอร์เปิดบอลออกมาสวยครับลูกนี้ให้วอตเดลยิงมาโอ้จังหวะที่ยิงก็มีเกรนสตอมเบิร์กนะครับลงไปช่วยสกัด
แม่ต้องชมซอมเบิร์กอีกคนครับลูกนี้วอตเดิลช้าไปนิดครับไม่ได้เข้าทางซ้ายนะครับเข้าทางขวาวอตเดิลง้างสตั๊ดยิงออกนอกกรอบครับลูกนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 2-3 นาทีสุดท้ายมีโอกาสที่จะยิงกันได้ทั้งคู่นะครับผัดกันสร้างความหวาดเสียวอังกฤษนั้นเสียวแบบไม่น่าเชื่อนะครับเดสวอล์กเกอร์ส่งคืนหลังมาลูกนี้ดูอีกครั้งนะครับนี่ครับวอล์กเกอร์เปิดไปให้แมกนูสันแมกนูสันก็หวดเต็มเหนียวแต่ชิลตันครับสมกับเป็นนายทหารจอมเก๋าแล้วครับออกมาปิดมุมแล้วก็สกัดไว้รับไว้ได้สวยทีเดียวครับนี่ครับฝีมือของปีเตอร์ชิลตันยอดนายทวารคงกระพันอายุ39ปีติดทีมชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่110และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมปีเตอร์ชิลตันถึงยืนยงมาได้ถึงขนาดนี้ของความเป็นมือหนึ่งของอังกฤษมาได้ตลอดนะครับวันนี้แฟนๆชาวไทยเราก็คงได้เห็นฝีมือของชิลตันกันไปแล้วสวีเดนยังคงเป็นฝ่ายบุกอยู่ครับช่วง 2-3 นาทีสุดท้ายนี้ลิมพาได้บอลมาเปิดตอกลูกนี้ได้สวยโจนาสเทิร์นพยายามยิงมาไม่มีจังหวะครับปีเตอร์ชิลตันก็ยังรับไว้ได้ลูกนี้พยายามสั่งการเพื่อลุงทีมก็ช่วยเทอร์รี่บูชเชอร์สั่งนะครับปีเตอร์ชิลตันนั้นคงจะต้องหัวเสียกับกองหลังตัวเองพอสมควรนะครับเทอร์รี่บูชเชอร์กับตันทีมนั้นเจ็บอยู่นะครับไม่สมบูรณ์ 100%กองหลังคนอื่นๆก็แสดงอาการป้อแป้นะครับและตอนนี้รู้สึกว่าอังกฤษจะแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับกองหลังลิมพาครับเจอกับวอลเกอร์ไปพ้นไม่พ้นวอลเกอร์ยังอ้าวลูกนี้โอ้โหตายนะครับถ้าเข้าไปก็โอ้โหยังยิ้มออกนะครับสำหรับบูชเชอร์กับชิลตันแม่ถ้าเท้าหนักกว่านี้นิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับดูนะครับลูกนี้บุชเชอร์นั้นสกัดบอลกระดกขึ้นมาเข้ามือชิลตันเกือบจะเรียบร้อยลงเรียนสวีเดนไปแล้วครับสำหรับอังกฤษสวีเดนยังได้บอลอยู่อีกครับลูกนี้เอ็กสตอมเปิดออกมาทางขวาให้เอ็งควิสเปิดยาวไปบุชเชอร์มงไว้ได้และลูกนี้ผู้ตัดสินก็เป่าให้อังกฤษได้ฟาวครับบุชเชอร์นั้นเสียเลือดมากนะครับโดดขึ้นมงกับแมกนูสันเสียเลือดมากทีเดียวนะครับบูชเชอร์จะให้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังยืนหยัดสู้อยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีทีเดียวว่าแมนออฟเดอะแมตช์วันนี้ก็น่าจะให้บูชเชอร์นะครับเพราะว่าแกโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวทั้งที่เลือดท่วมตัวขนาดนี้แฟนบอลของสวีเดนก็โหอังกฤษแล้วครับที่พยายามส่งบอลคืนหลังให้ชิลตันบ็อบบี้ร็อบสันครับเราไม่เห็นในจอเลยนะครับวันนี้เพิ่งจะโผล่มาเห็นคงจะไปนั่งอยู่ด้านบนพยายามจะลุ้นให้เวลาหมดนะครับอังกฤษเวลานี้เสมอได้ก็ดีแล้วครับ 0-0 คือสกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับอังกฤษเวลานี้ในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมเพราะว่าโดนบุกเยอะเหลือเกินกองหลังอังกฤษแผ่วยังเห็นได้ชัดนะครับแหมสตีเวนทำลูกนี้ให้หวาดเสียวอีกแกสคอยคือให้สตีเวนแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับอังกฤษเสมอกับสวีเดน0ประตูต่อ0และทำให้อังกฤษยังเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม2อยู่ต่อไปนะครับจากการลงเล่น5นัดชนะ3เสมอ2แพ้0ยิงได้10เสีย0ประตูนะครับอังกฤษยังไม่เสียประตูเสมอกับสวีเดน0ประตูต่อ0นี่มาเป็นครั้งที่2แล้วเก็บไปได้8แต้มครับ